สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติตามรับชมและรับฟังรายการวิทยุเสียงอิสลามที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์นะครับกลับมาพบกันเป็นประจำกับบทเรียนตัฟซีรเรียนตัฟซีรกับอาจารย์อับดุลลอฮ์ในวันนี้นะครับจะแนะนำคำศัพท์ใหม่นะที่ผมรับปากกับพี่น้องว่าเวลาเราขึ้นต้นอายะห์ใหม่แล้วถ้ามีคำศัพท์ที่มุอัลลิฟได้นำเสนอเอาไว้ในผมตั้งใจไว้แล้วว่าจะแนะนำคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่ามีพี่น้องจำนวนหนึ่งบอกว่าที่เรียนมาเนี่ยมีบางอายะที่ผมบอกคำศัพท์ไปแล้วพี่น้องได้รับเป็นสาระประโยชน์มากเลยนะครับได้รู้คำศัพท์ด้วยอะไรด้วยนะครับหลายคนก็จดตามก็มีช่วงแรกๆละที่ผมไม่ได้บอกความหมายของคำศัพท์นะแต่พอละพี่น้องติชมรายการมาผมก็พยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขให้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องผมเองจะติดนิสัยเหมือนกับสอนในห้องเรียนนะครับผมพยายามที่จะใช้คำศัพท์ภาษาอาหรับทับศัพท์ไปเพราะว่าการที่เราพูดคำศัพท์ภาษาอาหรับไม่แปลเป็นภาษาไทยล้วนเนี่ยมันจะทำให้พี่น้องได้คุ้นชินกับคำศัพท์ศาสนานะครับถ้าเรามัวแต่แปลเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเลยพี่น้องก็จะรู้แต่เฉพาะในส่วนที่เป็นภาษาไทยนะและผมเคยบอกกับพี่น้องแล้วว่าคำศัพท์ภาษาอาหรับนี่ความละเอียดอ่อนความแยบยลนะครับแล้วก็ความครอบคลุมของความหมายเนี่ยภาษาอาหรับเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าภาษาไทยมันไม่สามารถที่จะให้ความหมายที่ตรงชัดเจนและครอบคลุมได้นะผมก็เลยพยายามที่จะใช้คำศัพท์เช่นคำว่าอีมานคำว่าอะกีดะห์อะไรที่เล่าให้พี่น้องฟังไปในตอนก่อนๆนั่นแหละครับอ้าวเดี๋ยววันนี้นะตามที่มุอัลลิฟได้แนะนำเอาไว้นะครับกอลันมุอัลลิฟุรเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาท่านมุอัลลิฟท่านแนะนำคำศัพท์ไว้ 4-5 คำในอายะห์นี้นะครับคำแรกเลยกัรฮาเคยได้ยินมั้ยครับกัรฮาพี่น้องเคยได้ยินคำว่ามักกะรูห์มั้ยเดี๋ยวผมไล่คำศัพท์ให้พี่น้องฟังคำศัพท์ภาษาอาหรับเนี่ยมันมีพัฒนาการนะโดยเฉพาะถ้าพี่น้องมีโอกาสเรียนสูงๆนะในหลักสูตรซะนาวีบางส่วนใหญ่ก็จะไม่มีสอนถึงแม้เราจะเรียนวิชาสรับนะประวัติความเป็นมาเรียกนิรุกติศาสตร์ความเป็นมาของคำศัพท์พัฒนาผันกระจายรูปคำเป็นนั่นเป็นนี่แต่ถ้าวิชาที่มีเนื้อหาในระดับที่สูงกว่าเขาเรียกบุฮุสลูอวียะบุฮุสลูอวียะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าศัพทมูลวิทยาอย่างนั้นละกันคือประวัติความเป็นมาในการใช้คำศัพท์แปลอย่างไรอธิบายอย่างไรซึ่งในแต่ละคำตัวในแต่ละคำเนี่ยเพิ่มหนึ่งอักษรความหมายมันจะเปลี่ยนเป็นไอ้นั่นเพิ่มแบบนี้ใส่สระสลับกันจะเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยนี่อันนี้เรียกอยู่ในหมวดของศัพทมูลวิทยาวิเคราะห์คำศัพท์ที่มาที่ไปฉะนั้นอย่างคำว่ามักกะรูห์ที่พี่น้องเคยได้ยินเนี่ยผมบอกกัรฮันเนี่ยพี่น้องบอกไม่รู้แต่พอบอกมักกะรูห์รู้ไหมมักกะรูห์แปลว่าน่ารังเกียจน่ารังเกียจอะไรเลยน่ารังเกียจนะกะรีฮะเนี่ยเดิมทีแปลว่าน่ารังเกียจแต่น่ารังเกียจหรือว่าไม่ชอบกะรีฮะแปลว่าไม่ชอบดิดดุลฮุบกะรีฮะนี่แปลว่าตรงกันข้ามกับคำว่าอะฮับบะที่แปลว่ารักแปลว่าชอบใช่ไหมครับพออักกะรอฮะทำให้ไม่ชอบอยู่ในวะซันอัฟอะละอักกะรอฮะแปลว่าทำให้ไม่ชอบทำให้ไม่ชอบก็คือขืนใจเขาฝืนใจเขาไม่ชอบแต่เราไปฝืนใจเขาเรียกอิกรอแปลว่าขืนใจแปลว่าบังคับงั้นคนมุกรอคือคนที่โดนบังคับขืนใจกุกาลิฮะเนี่ยแปลว่าน่ารังเกียจไม่ชอบนะพอกุริฮะมักรูฮุนเนี่ยแปลว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกรังเกียจไม่เต็มใจไม่ยินดีงั้นของมักรูคือของที่หลักการศาสนาตั้งข้อรังเกียจไม่อยากให้ทำนะพี่น้องเข้าใจแล้วนะมักรูแปลว่าสิ่งที่ถูกรังเกียจหมายถึงสิ่งที่หลักการศาสนาตั้งข้อรังเกียจอย่าทำนะไม่ดีนะนี่ศาสนาปรามนะฉะนั้นคำว่ากัรฮาเนี่ยเขาบอกว่าที่แปลว่าขืนใจหมายความว่าบิดูนิริดอฮุนนะโดยที่พวกเธอไม่ได้เต็มใจที่จะยกมรดกตรงนั้นให้เรานะเช่นพวกเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์กินแต่เราเนี่ยในฐานะเป็นผู้ชายในฐานะที่เป็นนู่นเป็นนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันอ้าวได้ไหมเป็นนักการเมืองเป็นผู้มีอิทธิพลไปบังคับขืนใจยึดมรดกไม่ได้นะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในคำอธิบายแต่คำว่ากัรฮันเนี่ยคำนี้แหละครับพัฒนาไปสู่คำว่ามักรูห์หรือคำว่ามุกรออันอิกรอที่แปลว่าบังคับขืนใจเพราะ
ทำให้เขาไม่เต็มใจทำให้เขาทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำเราเรียกว่าอิกรอห์ลาตาริสุนนิสะกะรหาของหลายอย่าสืบมรดกอย่าเอามรดกของฝ่ายหญิงในสภาพที่พวกเธอไม่เต็มใจพวกเธอไม่ยินยอมนะฟะลาตะอดุลูฮุนอัลอับตัวอีนตัวดอดแล้วก็ตัวลามอับลุนเนี่ยอับลุนนะครับอัลอับดูแปลว่าอัลมันอุบิชิดดาคือการขัดขวางอย่างเต็มที่นะขัดขวางนะหรือว่าคัดค้านนะเนี่ยเขาเรียกอับลุนอย่างนั้นคุณอ่านฟะลาตะฮดุลฟะลาตะอดุลูฮุนนะอัยยังกิฮนะอซวาจะฮุนนะอิซาตะรอดอนะบัยนะฮุมบิลมะอรูฟอะไรอายะห์ประทานกุรอานลงมาและพวกท่านทั้งหลายอย่าคัดค้านอย่าขัดขวางนะใครอ่ะบรรดาผู้หญิงทั้งหลายนะอัยยังกิฮนะอซวาจะฮุนที่พวกเธอจะมาแต่งงานจะมาคืนดีกับสามีของเธออันนี้มันมีที่มาที่ไปที่ซอฮาบะห์คนหนึ่งนะครับอย่าภรรยาของตัวเองนะครับตอนนี้ภรรยาเนี่ยพอถูกหย่าแบบนี้แล้วจะมาขอคืนดีพี่เมียไม่ยอมยกไปให้ในฐานะเป็นวาลีนะพี่ผู้หญิงไม่ยกให้แต่ฉันจะไม่ยกให้แกอีกพระกุรอานประทานลงมาฟะลาตะอดุลูฮุนนะยังกิฮนะซวาจะฮุนนะอิซาตะรอดอบัยนะฮุมบิลมะอ์รูฟในเมื่อสามีภรรยาเขาโอเคกันแล้วเขาตกลงกันแล้วแต่งให้เขาไปเราถือเป็นคนนอกเลยเพราะสามีคือคนที่ภรรยาต้องเชื่อฟังมากที่สุดตรงนี้ก็เหมือนกันอัลเลาะห์บอกวะลาตะอดูลูฮุนนะพระผู้หลายอย่าไปขัดขวางอย่าไปขัดค้านกับพวกเธอนะขัดขวางพวกเธอลิตัซฮาบูบิบาอ์ดิมาอาตัยตุมูฮุนนะเพื่อที่ผู้หลายจะได้เอาไปบางสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมอบทรงประทานให้กับพวกเธอเนี่ยฉะนั้นถ้าอันไหนที่เป็นของพวกเธอเนี่ยอย่าไปเอาอย่าไปขัดขวางอย่าไปยื้อแย่งไปยื้อยึดเอามาเป็นของเราเป็นอันขาดเลยจะช่วยจะด้วยวิธีกลอุบายใดก็แล้วแต่จะใช้กฎหมายจะใช้นู่นนี่ใช้กำลังไม่ได้สักอย่างหนึ่งเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ตราบใดที่ยังอยู่ในครอบครองในกรรมสิทธิ์ของเธอเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยึดไปอายัดอะไรทั้งสิ้นอัลลอฮ์บอกที่จะยึดได้อายัดได้ในกรณีไหนอิลลาอัยยะตีนบีฟาฮิชะติมมุบัยยินะยกเว้นในกรณีที่พวกนางเหล่านั้นได้กระทำการในลักษณะที่เป็นการสัมสอนเป็นการอนาจารหรือเป็นการผิดประเวณีอย่างชัดเจนเท่านั้นฉะนั้นของที่พวกทั้งหลายได้มอบให้แก่พวกเธอไปแล้วเนี่ยอย่าไปเอาคืนมาเป็นอันขาดเลยมาฮัดให้เขาไปแล้วเนี่ยยกให้เขาไปแล้วพี่น้องต้องจำคำพูดและรักษาคำพูดให้ได้ผมพูดกับพี่น้องบรรดาเจ้าบ่าวบรรดาผู้ปกครองทั้งหลายนะไอตอนรักชอบกันโอ้จะอย่างงั้นจะอย่างงี้โอ้ใช่ไหมครับไปขอนี่ตอนไปขอนี่แม่จะเอามาอย่างงู้นอย่างงี้ลูกสาวบ้านนี้น่ารักนะอยากจะเอามาทำลูกสะใภ้ไปขอเขาอย่างดีเลยนะครับนะพอถึงวันหนึ่งนิดเดียวกลายเป็นเรื่องกลายเป็นทะเลาะกันในที่สุดเรียกร้องขัดทะเลาะเบาแวงกันนะทีนี้เท้าความตั้งกับมรดกตั้งกับอะไรล่ะตั้งกับสมัยไหนล่ะเคยเอาแหวนไปให้เคยเอาอะไรไปให้เอามาฮัตสินสอดไปให้อะไรก็แล้วแต่ทีนี้ทวงคืนหมดเลยได้ไหมครับไม่ได้อัลเลาะห์บอกพวกท่านทั้งหลายอย่าไปกีดกันอย่าไปทำยังไงก็แล้วแต่ที่จะไปเอาสิ่งที่พวกทั้งหลายได้เคยมอบให้แก่พวกเธอไปแล้วเนี่ยห้ามเอาคืนเป็นอันขาดเลยยกให้เธอไปแล้วใช่ไหมครับงั้นในเมื่อยกให้เธอไปแล้วกลายเป็นของใครกลายเป็นของเธอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งของที่ยกให้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการที่ได้ตัวเธอมาได้พรหมจรรย์เธอมาได้ความสาวบริสุทธิ์ของเธอมาเป็นภรรยาของเราอยู่กันไปชั่วชีวิตน่ะพี่น้องครับผมบอกกับพี่น้องแบบนี้ว่าเราวันที่ไปขอลูกสะใภ้น่ะพาลูกชายเราไปน่ะโอ้ลูกสาวบ้านนี้ดีอย่างงั้นน่ารักอย่างงี้ขยันอย่างงั้นไปพรรณนาทุกสิ่งทุกอย่างเลยชักแม่น้ําทั้ง5หวังจะได้ลูกสาวเข้าใช่ไหมไปรับปากกับเขาเนี่ยเดี๋ยวจะให้มันมาอยู่ที่นี่จะปลูกบ้านให้จะทำโน่นทำนี่ให้จะรักอย่างงู้นอย่างนี้สารพัดอย่างพ่อแม่เขาก็วางใจสิครับวางใจเขาเลยยกลูกสาวเขาให้เขาเลยยกลูกสาวเขาให้เขาเลี้ยงของเขามาตั้งแต่เล็กส่งเสียให้รำให้เรียนจนกระทั่งมีอนาคตจนกระทั่งมีหน้าที่การงานวันหนึ่งเราชอบอยากได้เป็นสะใภ้อยากได้เป็นเมียใช่ไหมครับพากันยกขบวนยกขยงไปขอเลี้ยวจะเลี้ยงดูให้เหมือนกับพ่อแม่เลี้ยงเลยจะรักให้เหมือนกับพ่อแม่รักเลยเอามาได้ไม่เท่าไหร่เลยทะเลาะกันแล้วย่ำยีเขาแล้วข่มเหงเขาแล้วได้ไหมครับไม่ได้
ไปรับปากเขาแล้วว่าจะดูแลเขาอย่างสมเกียรติก็ต้องรักษาต้องปกป้องต้องดูแลเขาอย่างสมเกียรตินะบอกกับเขาเนี่ยแต่งนั้นฉันจะยกไอ้นั่นให้ยกไอ้นี้ให้จะให้อย่างละเท่านั้นนะบางคนนี่ไปพูดลั่นทั่วไปหมดเลยลูกชายเรานี่ให้อย่างละ20เงิน20บาททอง2เองเงินอะไรเงิน 200,000 ทอง20บาทเงินเท่านั้นเท่านี้ทองเท่านั้นเท่านี้แต่พอมีปัญหานิดเดียวแล้วเอาอะไรครับขอคืนแล้วเนี่ยที่อัลเลาะห์บอกนี่เลยเนี่ยลิตัซฮาบูบิบะอ์ดิมาอาตัยตุมูฮุนนะไปเอาไอ้ของที่มาหลายบอกยกให้ครับไปแล้วเนี่ยไปเอาคืนนะครับบางคนนี่บางทีอยู่กันเป็นปีแหละพอนั่นพอลูกเต้ามีปัญหากันข้างพ่อข้างแม่พ่อผัวแม่ผัวพ่อตาแม่ยายตอนนี้รวนหมดเลยทีนี้เอาไอ้นั่นคืนมานะเอาไอ้นี่คืนมานะนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมแต่อิสลามแก้ปัญหากันปัญหาไว้หมดแล้วห้ามทำแบบนี้เป็นอันขาดเลยนั่นเราไปเอาตัวเขามาเราเอามาหลับมานอนด้วยจะไปฉันสามีภรรยาแล้วจนกระทั่งอัลเลาะห์บอกเหมือนกับเป็นคนคนเดียวกันแล้วนะแต่ยังไปขอคืนอีกผิดนะครับผิดหลักการศาสนายกเว้นในกรณีที่เรายังไม่ได้หลับนอนหรืออะไรว่าไปนั่นได้ครึ่งนึงคืนครึ่งนึงอะไรก็แล้วแต่ใช่มั้ยครับแต่นี่มีบางทีมีลูกมีเต้ากันไปแล้วขึ้นโรงขึ้นศาลขอมขาโน่นขานี่คืนอันนี้ไม่ถูกพี่น้องครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนกับพวกเรานะอย่าว่าแต่ให้ภรรยาเลยให้คนอื่นที่ไม่ใช่ภรรยานะให้ไปแล้วเนี่ยอย่าเอาคืนไม่ได้ใช่มั้ยครับแล้วนี่จะไปเอาคืนจากภรรยาไม่ได้ให้คนอื่นไปนะผมมีอะไรก็แล้วแต่ให้เข้าไปนะครับให้เข้าไปให้คนข้างบ้านให้ใครก็แล้วแต่ให้คนรู้จักเนี่ยพอให้ไปแล้วแล้วเอาคืนพี่น้องเคยได้ยินไหมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัลอาอีดูฟีฮิบาติฮิคนที่ย้อนกลับไปเอาของที่ยกให้คนอื่นแล้วเนี่ยให้เข้าไปแล้วพ้นไปแล้วเนี่ยหลุดมือไปแล้วเนี่ยไปขอเอาคืนกลับมาเนี่ยกัลบีรอซูลบอกไม่ต่างอะไรกับสุนัขยากีอุสำรอกออกมาอาเจียนออกมาแล้วก็อะไรครับยาอูดูฟีกออีฮีแล้วมันก็ย้อนกลับไปกินไหนอะไปกินสำรอกไปกินอาเจียนของมันทำลงหรอครับเรานบีบอกว่าให้คนอื่นเขาไปแล้วแล้วไปเอาคืนไม่ได้ไม่อนุญาตแล้วนี่เราให้ภรรยาไปแล้วยกให้เขาไปแล้วมาฮัดบังให้เธอนะจากดามที่ได้ตกลงกันไว้เอาตกลงกันไว้แล้วผู้ใหญ่พูดกันไว้แล้วให้เขาไปแล้ววันหนึ่งพอทะเลาะกันจะเอาคืนถ้าจะเอาสตังคืนเราต้องคืนพรหมจรรย์ของเธอคืนไปด้วยคืนได้ไหมล่ะครับทำพรหมจรรย์เขาฉีกขาดไปแล้วทำความสาวเขาเสียหายไปหมดแล้วทำความบริสุทธิ์เขาเสียหายไปหมดแล้วนะมีลูกมีเต้ากันแล้วเนี่ยหลับนอนกันไม่รู้กี่ครั้งกี่คราวแล้วอ่ะเอาคืนให้เขาได้ไหมเอาคืนให้เขาไม่ได้แล้วจะไปเอามาฮัดคืนมาได้ยังไงคิดดูให้ดีครับผู้ชายนี่ผมไม่ได้พูดเข้าข้างผู้หญิงนะแต่พูดนี่คือหลักการศาสนาและข้อที่จริงงั้นเราต้องเคารพด้วยนะครับไม่ใช่หมายความว่าเราพอเป็นผู้ชายหน่อยเป็นพ่อบ้านหน่อยเป็นสามีหน่อยจะกลางอย่ากลางนะครับเราต้องให้เกียรติคนที่เป็นภรรยาของเราด้วยเนี่ยอัลเลาะห์บอกนี่อย่าพยายามทำยังไงก็แล้วแต่อย่าเป็นอันขาดเลยที่จะไปเอาของที่จะยกให้เขาไปแล้วจากมะฮัดห้ามเป็นอันขาดเลยยกเว้นอิลลาอัยยะตีนบิฟาฮิชะติมมุบัยยินะยกเว้นในกรณีที่ปรากฏว่าที่เธอนั้นมีพฤติกรรมที่เขาเรียกว่าไปในทางสัมสอนอนาจารผิดประเวณีนอกใจเราไปหรือสวมขาวให้เราอะไรแบบนี้ค่อยว่ากันนะนอกใจเราเนี่ยไม่ได้สื่อสัตย์กับเรานะพอมอบมะฮัดให้ไปแล้วแทนที่จะมาบ้านเรามาอยู่กับเราเป็นฉันสามีภรรยาหนีไปกับคนอื่นอย่างเงี้ยอย่างงี้ไปตามกลับมาเลยนะครับไปตามมะฮัดกลับมาได้นะนี่คือสิ่งที่อัลกุรอานบอกเอาไว้นะเดี๋ยวผมอ่านจากในคำอธิบายของคำเดียวฟาฮิชะแปลว่าอัลคอสละอัลกอบีฮะชะดีดะกัซซินาพฤติกรรมลักษณะนิสัยความประพฤติที่ชั่วช้าเลวทรามลักษณะซ้ำสอนอนาจารเช่นทำซินานะเราอาจจะไม่ซินาแต่หนีไปกับผู้ชายมันอาจจะยังไม่ได้กันก็ได้หนีไปกับผู้ชายแอบไปคุยกับผู้ชายอื่นนอกจากเราเนี่ยไปมาหาสู่กับคนอื่นนอกเหนือจากเราอย่างเงี้ยใครว่ากันนะครับจะเรียกร้องอะไรคืนก็ว่ากันไปต่อจากนั้นนะครับมูอัลลิฟยังบอกต่อนะครับบอกว่าฟาลาตะอุดูลูฮุนฟาฮาลาฮุกมุนอาคอร์วะฮุอันนะฮูيحرم على الزوج إذا كره زوجته أي يضايقها ويضرها حتى تفتدي منه ببعض مهرها ฮุกมตอนนี้ก็บอกว่ามุอัลลิฟบอกว่าฮารอมอีกเช่นเดียวกันที่ฝ่ายชายฝ่ายสามีนะครับจะไปเครียดตั้งข้อรังเกียจกับภรรยาของตัวเองเวลาไม่ชอบภรรยาของตัวเองนี่นึกขึ้นมาหมั่นไส้รำคาญเบื่อและเซ็งละ
ในการที่เราจะไปเขาเรียกว่ากดดันเธอบีบเค้นเธอสร้างความเดือดร้อนให้กับเธอจนกระทั่งเธออดรนทนไม่ไหวในที่สุดเธอทำยังไงอ่ะยอมคืนมาฮัจญ์ให้กับเราอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับถึงแม้เราบอกเราไม่มีสิทธิ์เนี่ยเอาละเรานอนกับเธอมีลูกมีเต้าด้วยกันแล้วเราไม่มีสิทธิ์อามฮัจญ์คืนแล้วแต่บางคนใช้วิธีเขาเรียกใช้เล่เพทุดาเทวทุบายไม่ได้เล่ก็เอาเด็กคนแบบเนี้ยนะครับทำยังไงอ่ะทุบตีเธอบ้างรังแกเธอบ้างอะไรก็แล้วแต่กดดันแค่ขุดด้วยปากถากด้วยตานะในที่สุดผู้หญิงมีความสุขไหมผู้หญิงไม่มีความสุขอ้าวยาให้ไหมไม่ยาทำยังไงล่ะถ้าจะเลิกกันซื้อยาจะเอาสตังค์คืนนี่หัวหมอนะครับไอ้พวกนี้หัวหมอนะครับรังแกเขาสารพัดอย่างแต่ในที่สุดนะครับพอจะขอเลิกจากกันไม่เลิกไม่ยอมไม่บอกยาให้ไม่พูดยาให้เอาสตังค์มาก่อนเรียกเท่านั้นเท่านี้ดีไม่ดีบางคนเรียกแพงกว่ามหัศอีกถือเป็นการแค่แบบมือใครยาวกว่าสาวได้สาวเอาเราโอกาสเปรียบถือไพ่เหนือกว่าบางคนเป็นแบบนี้นะครับหลักการศาสนาห้ามนะครับเขาบอกว่าอิมินมาอานีอัลอับอัลมุดอยะกะอัลมุดอรอทั้งนี้เพราะความหมายของการเขาเรียกว่ากักขังหน่วงเหนียวการกีดขวางอะไรเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรการมุดอยะกะคือการบีบเค้นเธอกดดันเธอต่างๆนานาสร้างความเดือดร้อนลำบากทุกข์เข็นให้กับเธอไม่ให้ความเขาเรียกไม่ให้ความเป็นธรรมกับเธอไม่ให้ความอบอุ่นกับเธอทิ้งขว้างเธอไม่ดูแลเธอไม่ใส่ใจเธอทั้งหมดนี้ทำให้ผู้หญิงอยู่ไม่ได้เพราะผู้หญิงอยู่ไม่ได้ผู้หญิงมาขอยาบางยาให้ฉันเถอะกูไม่ยามึงทำยังไงบางถึงจะเลิกกับฉันบางถึงจะปล่อยฉันไปอิสระมึงเอามาฮัตกูคืนมานั่นไปเรียกมาฮัตแหละมันจะไปจบตรงจะเอาของคืนเท่านั้นแหละที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยหลายคนผู้ชายเราเป็นแบบนี้นะครับนอกจากความประพฤติไม่ดีและยังนิสัยไม่ดีเพราะอะไรครับทั้งความประพฤติไม่ดีนิสัยไม่ดีเพราะใจมันไม่ดีนี่ไงงั้นถ้าใจดีเนี่ยที่ฮัสซันบัสซารีบอกอ่ะพี่น้องคงเคยได้ยินผมพูดบ้าเรื่องนี้บ่อยเวลาไปนิกาใครเนี่ยผมจะเอาคติธรรมอันนี้ไปสอนฮัสซันบัสซารีสอนหนังสืออยู่ฮัสซันบัสซารีเนี่ยเป็นซะลาฟนะครับดาบีอินสอนหนังสือนะครับสอนหนังสืออยู่ลูกศิษย์ลูกหาเต็มเลยก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งมาถามครูมันอุซาวิยูอิบนาตีถ้าผมมีลูกสาวเนี่ยครูว่าผมจะยกให้ใครดีจะแต่งจะยกให้คนแบบไหนดีลูกสาวผมเนี่ยนะหมายถามว่าจะถามหาลูกเขยแบบไหนฮัสซันบัสรีตอบอัลลอฮ์บ้างง่ายนิดเดียวเองซาวิจฮัตตะกีเองก็ยกลูกสาวเองให้เป็นเมียคนที่เขาตะกียุนตะกียุนเนี่ยแปลว่าฟาอิลุนบิมันอาฟาแปลว่าคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคนมุตตะกินเป็นคนมีตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะเป็นคนมีตักวานะคนที่มีตักวาคือคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺใช้ปฏิบัติอัลลอฮฺห้ามเขาก็เลิกเขาก็ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกลัวบาปกลัวบุญคนนี้คนมีตักวาทำไมอ่ะฮัสซันบัสรีให้ผลบ่อยอินอาฮับบะฮาอักรอมะฮาเองจำไว้เลยถ้าลูกเขยเองเขายังรักลูกสาวเองอยู่นะอักรอมะฮาลูกเขยเองนะจะยกยอให้เกียรติปฏิบัติกับเมียมันนะลูกสาวเองนะอย่างดีเขาจะยกย่องให้เกียรติอย่างดีเลยอันนี้ก็คือคนที่เขามีตักวาไงก็อามานะของเขาความรับผิดชอบของเขาเขาจะไม่ทิ้งขว้างนะครับเขาจะรับผิดชอบเป็นอย่างดีเลยวะอินอับกอดอฮาแต่ถ้าวันหนึ่งเกิดลูกเขยเองหมดรักลูกสาวเองแล้วอัลลอฮ์ประสงค์ให้ไปด้วยกันไม่ได้นะวันหนึ่งต้องเลิกต้องรากันอินอับกอดอฮาลัมยูฮินฮาไอ้ลูกเขยที่ดีของเองคนที่มีตักวานะมันจะไม่ยำยีลูกสาวของเองหรอกเพราะอะไรอ่ะมันกลัวอัลลอฮ์ถึงแม้มันจะหมดรักแล้วมันจะโกรธมันจะยังไงก็แล้วแต่มันจะงอนมันจะเคืองแต่มันไม่ทำร้ายลูกสาวเองหรอกเพราะมันกลัวใครมันกลัวอัลลอฮ์มันกลัวอัลลอฮ์โกรธใช่ไหมครับมันไม่ได้เกรงใจพ่อตามันไม่ได้เกรงใจแม่ยายมันไม่กลัวหรอกแต่มันกลัวใครมันกลัวอัลลอฮ์พอมันกลัวอัลลอฮ์มันไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะไม่ยุ่งกับลูกสาวของเองมันจะไม่ย่ำยีไม่ทำร้ายไม่ทำลายแต่ทุกวันนี้แหละครับเลิกกันไปแล้วรากันไปแล้วนะ3ปี5ปี10ปีเนี่ยยังจองล้างจองผ่านกันอยู่เลยดีไม่ดีสอนยันลูกยังเต้าอ่ะนะสอนยันลูกอย่างเต้าอย่าไปยุ่งกับมะมึงไอ้ฝั่งแม่อย่าไปยุ่งกับพ่อมึงเนี่ยสอนลูกให้เกียรติพ่อเกียรติแม่มันเองโต๊ะแชร์ก็พลอยไปด้วยพ่อมึงเป็นอย่างนั้นแม่มึงเป็นอย่างนี้ขออนุญาตใช้คำพูดที่เขาพูดกันแบบนี้
นะฮะเราจะไม่ต้องการให้สังคมของเราเป็นแบบนี้นะครับเราเอาหลักการศาสนาคำสอนอิสลามที่สอนเอาไว้แค่2วรรคแรกเนี่ยอิสลามสอนเราแค่นี้ก็ชีวิตของเราก็เป็นความสุขมากๆแล้วครับขออนุญาตจากลาทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม